ทีมงานทพและได้สงขลาครับเราพาไปดูเรื่องราวที่เป็นทุกขลาภที่เกิดขึ้นกับคุณยายคนนึงครับชื่อว่านางอารมณ์หวานนุ่นอายุ73ปีแล้วนะครับหรือว่ายายอารมณ์เดิมนี่เป็นชาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับแต่ตอนนี้มาพักอาศัยอยู่กับน้องสาวที่บ้านเลขที่67/2ปากซอย5ถนนรัตนอุทิศเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ครับหรือว่าถนนสายกลางนั่นแหละครับเนื่องจากคุณยายอารมณ์ครับเพิ่งถูกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาครับ3ใบเป็นเลขท้าย2ตัว23 2ใบครับแล้วก็เลขท้าย3ตัว160อีก1ใบนะครับได้เงินรางวัลก็ประมาณ 8,000 บาทนะครับที่ซื้อมาจากแผงขายสลากินแบ่งรัฐบาลของน้องสาวนั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาครับได้ให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งชื่อว่าชาแต่ไม่ทราบชื่อจริงครับที่สนิทสนมกันมาปีกว่าแล้วครับและเคยเรียกใช้บริการเป็นประจำทั้งรับส่งเหลนไปโรงเรียนไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟและซื้อสิ่งของต่างๆครับให้นำสลากินแบ่งรัฐบาลทั้ง3ใบนะครับไปช่วยขึ้นเงินครับเพราะว่าเชื่อใจเนื่องจากงวดที่แล้วก็เพิ่งถูกเลขท้าย69มา1ใบครับและให้นายชาไปขึ้นเงินซึ่งก็นำเงินมาให้ครบนะครับงวดนี้จึงให้ไปขึ้นอีกในช่วงเช้าของวันที่17นะครับแต่ปรากฏว่ารอทั้งวันก็ยังไม่กลับมาเลยครับและหายไปเลยครับโทรศัพท์ติดต่อไปก็ไม่รับสายติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างครับรับมั่งไม่รับมั่งครับจึงเชื่อว่านายชาเนี่ยครับน่าจะเชิดรางวัล 8,000 บาทไปแล้วครับเซ็งเลยครับทีนี้ครับแม่กว่าจะถูกรางวัลเนี่ยครับยากมากครับบางคนซื้อมาทั้งชีวิตยังไม่เคยเฉียดยังไม่เคยถูกเลยครับทั้งเลขท้ายเลขหน้าเลขหลังรางวัลที่1นี่ไม่ต้องพูดถึงครับแต่พอมาถูกแล้วครับกลับไม่ได้เงินอีกนี่มันเซ็งมันแม่ไม่รู้จะพูดยังไงครับไม่ถูกรางวัลเนี่ยเฉยๆครับก็ไม่ถูกกันทั้งประเทศครับแต่พอถูกแล้วเนี่ยครับโอ้ยต่อให้เป็นเลขท้ายครับมันดีใจจริงๆครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณยายอารมณ์นะครับบอกถึงเรื่องนี้กันครับกี่ใบครับจ้าเป็นร่ำใบเลขท้ายร่องตัวร่องร่ำร่องร่ำร่องใบครับชู้นกใบหนึ่งชู้นกหนึ่งใบอ๋อเล็กลังเด็กหน้าเด็กลังเด็กหน้าแล้วก็ของเศร้าแล้วแต่ว่าหนุ่มเป็นเจอจันไปแล้วครับผมถึงการรักจักกันน่ะกายมันไปไอ้เจอหน่ายจ้าไปขึ้นรางวัลที่หนุ่มน้อยไงมาปากันไม่ราไปขึ้นหนุ่มน้อยครับแล้วขึ้นไปแล้วไอ้ไปเลยไม่พามาขึ้นเรียกวันที่เท่าไหร่ครับวันที่17 17รางวัลนี้กี่พันได้ครับทั้งหมดทั้งหมด 8,000 ครับถึงหายไปเลยหลังจากนั้นไปเลยแล้วไม่มาเลยโทรศัพท์ก็ไม่รับไอ้ชาอันนี้นี่รู้จักกันมานานหรือยังอ่ะครับรู้จักมานานเป็นปีแล้วครับรถเครื่องรับจ้างรถแถวเนี้ยครับเครื่องจ้างเนี้ยต้องหนักเรียนเนี้ยต้องร้านหนุ่มเรียนแต่ต้องมันต้องอยู่ก็คือเรียกใช้งานเลยตลอดเรียกใช้ตลอดนี่ไปซื้อกล้องซื้ออะไรซื้อกล้องซื้ออะไรไปซื้อขาควายไรไปซื้อไปที่ 7-8,000 ของทั้งขาควายอย่างนี้ไปซื้อก็ดีมาตลอดดีมาตลอดถึงก็เคยเอาให้ไปขึ้นรางวัลเล็กบางไม้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไปขึ้นกันเอากาวขึ้นใบนึงเก่าก็มาให้เรียบร้อยเนี่ยถึงการเราก็ไหวใจก็ไหวใจนะหายไปลาวหายไปไปขึ้นลาวถึงที่นี่อีบอกก็ว่าปือว่าให้เอามาขึ้นเอามาขึ้นคือถ้าเอามาขึ้นก็เราไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าไม่เอามาขึ้นอ่ะถ้าไม่เอามาขึ้นก็ที่อ่ะทำเรืองอยู่นี่อ่ะอยู่ทำอันอยู่นี่แจ้งความใช่ไหมครับแจ้งความไอ้นี่ 8,000 นี้มีความหมายกับป้าบันปือมั้งนี่เบี้ย 8,000 นี่กับปลาเนี่ยเชื่อใจได้ปลาหนังรองปลาว่าจะปลาไม่ใหญ่ตามไหมได้ได้นะว่าพอได้เสือแล้วนมไปเล่นกินเสือนมไปเล่นกินนั้นมาพอไม่ได้กาเลยครับปลาอยู่ร้านโน้ตนู้นมาพลอยอยู่น้องนี่ครับก็คืออยากให้ออกมาขึ้นเนี้ยนะการออกมาได้ว่าได้นะได้ว่าได้ครับก็ให้กลับตัวกลับใจตักเกิดไว้เอาไปจริงหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้มาบอกให้มาบอกอันไหนอย่าให้ไปปันนี่ใช่ไหมให้ปันนี่มาบอกตรงๆมาปันพื้นมีปัญหาแล้วป้าก็ผมก็มาขึ้นวันนี้ก็ไว้ใจว่าที่ให้รู้ตัวอยู่ตรงไหนมาตรงไหนนะก็มาขึ้นให้ป้า